สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยทาง Thai Voice Media นะครับการรำลึกเหตุการณ์1ปีรัฐประหารก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับและก็ได้สร้างบาดแผลให้เกิดขึ้นกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเหมือนกันกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายนักศึกษาหลายคนนะครับที่ออกมาร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึก1ปีรัฐประหารที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครเมื่อตอนค่ำของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่ทั้งในส่วนของต่างประเทศและในเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันด้วยในเหมือนกันในวันนี้แล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับเรื่องของการเมืองหลังจากผ่าน1ปีไปแล้วของรัฐบาลเผด็จการทหารนั้นสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับสัญญาณอันหนึ่งที่ออกมาและทำให้หลายคนเป็นกังวลกรณีที่พระสุเทพจะสึกออกมาแล้วก็จะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่ออันนี้ก็น่าสนใจรวมทั้งเรื่องของกรณีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งองคมนตรีและบุคคลบางคนจากราชสำนักก็มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้การเมืองนับจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะพูดคุยเรื่องนี้กับทางคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับเป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยซึ่งขณะนี้ก็ยังคงอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับโดยจะพูดคุยผ่านทางสกายสวัสดีครับพี่จักรภพครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอมและท่านผู้ชมที่เคารพครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับก่อนอื่นรู้สึกเห็นภาพการที่นักศึกษาที่ออกมาลำลึกเหตุการณ์1ปีรัฐประหารเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับภาพที่เกิดขึ้นผมต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษารุ่นนี้นะครับที่เขาได้ยกตัวเองขึ้นจากพลเมืองไม่รู้ไม่ชี้นี่มาเป็นพลเมืองวิวัฒน์ครับประชาชนธรรมดามาเป็นวีรชนด้วยการกระทำการที่กล้าหาญของเขาและการกระทำการที่โง่เขลาของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะระบอบการปกครองปัจจุบันที่พยายามรักษาอำนาจอยู่ผมต้องแสดงความยินดีทั้งที่เป็นห่วงน้องๆเหล่านั้นในความปลอดภัยในความรู้สึกในสวัสดิภาพก็เพราะว่านี่เป็นระยะเวลาแห่งการต่อสู้ครับครับเราพูดกันแบบประหลอมมันเด็ก3ขวบไม่ได้หรอกเราพูดกันเหมือนผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะว่าประเทศไทยมาถึงความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอุดมการณ์ในทางการเมืองมีหลักการก็ต้องกระโดดออกมาต่อสู้ในรูปแบบที่ตนเองเห็นว่าสมควรเพราะนั้นน้องๆกลุ่มนี้ถึงเราจะรักเราจะห่วงเราจะโกรธแค้นแทนอย่างไรก็ตามแต่ผมขอให้พี่น้องมวลชนประชาธิปไตยเนี่ยได้แสดงความยินดีกับน้องๆเหล่านั้นและอีกมากมายที่กำลังจะก้าวออกมาเพื่อต่อสู้ในระยะนี้ของเมืองไทยครับครับมีคนวิเคราะห์กันจากคำพูดของพลเอกประยุทธ์บอกว่า1ปีที่ผ่านมาแค่หนังตัวอย่างแต่นับจากนี้ไปจะเป็นหนังจริงคิดอย่างไรครับและถ้าจะเริ่มต้นด้วยการใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่เห็นต่างกับทางคสช.แบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่านับจากนี้ไปการเมืองหรือรัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์จะใช้ความรุนแรงมากขึ้นในการจัดการกับคนที่เห็นต่างหรือคัดค้านคสช.อย่างนั้นหรือเปล่าผมพูดได้แต่เพียงว่ายิ่งฝ่ายระบอบเก่าเนี่ยจะภายใต้ประยุทธ์ประวิตรหรือว่าคนอื่นๆใดก็ตามทีเนี่ยใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยมันก็เป็นการเร่งปฏิกิริยาให้โครงสร้างเดิมมันอยู่ไม่ได้มากกว่านี้ครับคือทุกวันนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาปกป้องประเทศชาติปกป้องสถาบันต่างๆอยู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยความสิ้นคิดของการกระทำความตื้นเขินของความคิดและนโยบายต่างๆรวมทั้งการใช้ความรุนแรงทางการเมืองแบบที่เราเพิ่งเห็นล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มันเป็นการพรอายุไม่ใช่ของรัฐบาลประยุทธ์นะแต่ของระบอบการปกครองที่สนับสนุนและทำให้เกิดรัฐบาลประยุทธ์ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งที่ประยุทธ์พูดเนี่ยเราก็สดับตรับฟังไว้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยมีภารกิจต้องเตรียมการในการต่อสู้เชิงโครงสร้างก็ต้องทำครับใจประยุทธ์หรือประวิตรหรือใครหน้าไหนพูดอะไรเพราะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นยามรักษาการคนไหนเอาปืนมาไล่ยิงเราที่หน้าประตูเนี่ยมันก็ไอ้คนเดิม
ครับทหารชนที่เริ่มที่จะทนไม่ได้กับการถูกกดขี่กดทับสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยในเวลานี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ใจจริงผมเนี่ยอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าครับในขณะนี้เนี่ยฝ่ายระบอบเก่าเนี่ยซึ่งเอาเผด็จการประยุทธ์มาไว้ตรงหน้าเป็นยามรักษาการหน้าประตูเขาหมดทางไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้หนักนิดหนึ่งว่าเราจะกระโดดออกมาเสี่ยงชีวิตตอนไหนเพราะในขณะนี้ทั้งโครงสร้างกำลังเปลี่ยนแปลงผมเองเนี่ยอยากให้ประชาชนได้แสดงจิตใจที่กล้าหาญอย่างที่ท่านมีอยู่แล้วในตัวแต่เราไม่สามารถจะออกมาเชียร์ว่าให้ท่านออกไปทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองเราบอกได้แต่เพียงว่าถ้าหากท่านจะออกไปแสดงสปิริตของความเป็นประชาธิปไตยขอความกรุณาไปแบบเป็นกลุ่มเป็นพวกขอความกรุณาไปแบบปรึกษาหารือกันยาวอารมณ์วู่วามเนี่ยชี้นำให้เอาเป้าหมายในอนาคตของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นตัวชี้นำซึ่งถ้ามีเวลาผมจะชี้แจงละเอียดขึ้นครับครับครับวิเคราะห์อย่างไรนะฮะตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจกรณีเรื่องของพระสุเทพที่จะสืบออกมาเพื่อที่จะมาเคลื่อนไหวต่อมองอย่างไรกับเรื่องนี้มีความลึกซึ้งแค่ไหนกับการเมืองไทยในอนาคตครับที่อย่างนี้ครับก่อนจะตอบเรื่องคุณสุเทพเนี่ยผมต้องชวนมองภาพรวมก่อนครับเพราะถ้าหากเรามองรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยจะเหมือนจิ๊กซอว์พัซเซิลที่ไม่เอามาต่อกันให้เป็นระเบียบมันจะดูงงมันดูวุ่นวายซับซ้อนถามว่าในความวุ่นวายซับซ้อนไม่ว่าจะประยุทธ์ประวิตรจะสุเทพจะใครต่อใครนี่อาการปัจจุบันของเมืองไทยนี่คืออะไรเราพูดประโยคเดียวได้ไหมว่าสถานการณ์เมืองไทยขณะนี้มันอยู่ตรงไหนผมก็เลยเสนอประโยคนี้ผมเสนอว่าสภาพตอนนี้มันอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวที่ว่านี่คือการปกป้องตนเองของชนชั้นนำไทยในช่วงปลายรัชกาลครับมันมีแค่นั้นเองครับทั้งหมดเนี่ยการปกป้องตนเองของชนชั้นนำไทยในช่วงปลายรัชกาลครับเรื่องของอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์เรื่องของนปช.เรื่องขององค์การเสรีไทยเรื่องของพี่น้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยเราเป็นเพียงตัวสอดแทรกนะหลักสำคัญก็คือชนชั้นปกครองไทยเนี่ยเขาจะออกมาปกป้องตนเองอยู่ดีในช่วงการเปลี่ยนกษัตริย์ครับแต่ว่าในปรากฏการณ์ขณะนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันเกิดมีปรากฏการณ์ทักษิณเนี่ยมาขั้นกลางการเปลี่ยนราชการคราวนี้มันมีตัวอย่างที่ทำในรัฐบาลไทยรักไทยและที่ต่อมาจนบัดนี้จนมันเกิดฐานมวลชนอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาก็คือครับอันมวลชนที่ต้องการจะข้ามจากเรื่องบารมีศักดิ์สิทธิ์มาสู่เรื่องประสิทธิภาพและความจริงครับเพราะนั้นไอ้ตรงตัวสอดแทรกนี่แหละครับมันเลยกลายเป็นหอกข้างแคร่มันกลายเป็นหนามตำใจใหญ่ในช่วงเปลี่ยนแปลงราชการครับพูดง่ายๆก็คือว่าความวุ่นวายในเมืองไทยมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าจะมีทักษิณหรือไม่ครับแต่การที่ทักษิณขึ้นมาเนี่ยมันช่วยเสริมความสับสนโอลหม่านของฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งเนี่ยครับผมอยากจะเรียนว่าเราต้องเข้าใจว่าการปกป้องตนเองของชนชั้นนำไทยในช่วงปลายรัชกาลนี้มันหมายถึงใครบ้างคำว่าชนชั้นนำไทยหมายถึง 1. สถาบันกษัตริย์ 2. กองทัพ 3. ระบบราชการและ 4. ประชาชนทุกชนิดที่ถือตนเองว่าอยู่ในระบบอุปถัมภ์แบบเก่า 4. อย่างนะครับครับสถาบันกษัตริย์กองทัพระบบราชการและประชาชนในระบบอุปถัมภ์แบบเก่าประชาชนในระบบอุปถัมภ์แบบเก่าเนี่ยเป็นได้ทุกสาขาอาชีพเช่นนักวิชาการที่ต้องการจะเกาะเสาเก่าไว้และขาหนึ่งก็เขี่ยไม่ได้เขาใหม่เพื่อตัวเองจะไปขึ้นทางนั้นได้ด้วยเป็นเรื่องความทะเยอทะยานส่วนตัวผมก็เห็นมาเยอะเรื่องของนักธุรกิจซึ่งใช้ระบบอุปถัมภ์เดิมในการสร้างความร่ำรวยไม่ได้ใช้ความสามารถเท่าไหร่หรอกก็เกาะกับเสาเก่าเอาเท้ามาเขี่ยเสาใหม่เพื่อเดี๋ยวจะได้กระโดดไปบ้างส่งปัจจัยสนับสนุนเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้เกิดความสับสนโอลหม่านเพื่อประโยชน์ต่อสายหรือเส้นของตนเองครับก็ตอนนี้ในฝ่ายอำนาจเก่าเองชนชั้นนำไทยเองเนี่ยก็มีหลายหัวก็มีหลายสายเขาก็ต้องการที่จะให้แน่ใจว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราชการแล้วเนี่ย
สายของเขายังคงมีอิทธิพลในระดับเดิมหรือมากกว่าเดิมครับเพื่อโดยผลประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งอำนาจและผลประโยชน์ครับเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าสภาพเมืองไทยเนี่ยมันคล้ายกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยพูดไปนานแล้วอาจารย์คึกฤทธิ์จริงๆท่านก็ปกป้องชนชั้นนำไทยนะแต่เบื้องสิ่งที่ท่านพูดไว้เนี่ยมันเด็ดดวงมากท่านบอกการเมืองไทยเนี่ยอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่ก็คืออำนาจแบบศักดินากับอำนาจแบบประชาธิปไตยมันเกาะอยู่ด้วยกันเหมือนต้นโพกับกำแพงผูกเราเคยเห็นตามวัดเก่ามีกำแพงโบราณและมีต้นโพขึ้นอยู่ใช่ครับถ้าหากว่าเราไปรื้อกำแพงออกต้นโพก็ตายเราไปเอาต้นโพออกกำแพงก็พังมันคือผีแห้งกับโลงผูมันเกาะกันอยู่เหมือนซากกับศพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศักดินาไทยกับประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าขณะที่กำลังสู้กันอยู่ตอนนี้มันเหมือนกำแพงผูกับต้นโพที่มันเกาะอยู่ด้วยกันครับฟังให้ดีไปแกะด้านหนึ่งออกเนี่ยมันพังหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกอยากจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์คริสพูดถึงแม้จะพูดรับใช้ระบอบเดิมในตอนนั้นแต่ว่ามันเอามาใช้อนุมานกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ได้เพราะนั้นเป้าหมายชนชั้นนำเนี่ยคืออะไรผมขอพูดตรงนี้นิดนึงนะคุณจอมนะเดี๋ยวที่คุณสุเทพตามที่ถามเนี่ยเพราะมันต้องเข้าใจภาพใหญ่แล้วมันถึงจะเข้าใจภาพเล็กของคุณสุเทพนะครับเป้าหมายของชนชั้นนำไทยในระยะที่กำลังปกป้องตนเองในช่วงปลายรัชกาลเนี่ยเขามีเป้าหมาย 3-4 อย่างแล้วเราสามารถจะเอาเป้าหมายเนี่ยไปวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมของเขาได้เกือบหมดครับ1ก็คือว่าเขาต้องการระบอบประชาธิปไตยที่เขาคุมเกมได้พวกนี้ไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตยนะครับครับอย่างน้อยในการแสดงออกเขาฉลาดพอที่จะบอกว่าเขาเอาประชาธิปไตยแต่เขาไม่อยากเอาแบบทักษิณคุมประเทศตอนนั้นเขาไม่เอาแต่เขาละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเขาจะเอาประชาธิปไตยแบบอีกคนคุมครับเพราะระบบที่อีกคนหนึ่งคุมเนี่ยเขาได้ประโยชน์เหมือนกำแพงผูกกับต้นโพที่ว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะไม่ได้ออกมาบอกว่าเราเกลียดประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นของเลวพวกนี้มันฉลาดพอจะรู้ว่าเป็นกระแสโลกครับแต่เขาต้องการประชาธิปไตยที่เขาเอนจิเนียร์เขาออกแบบมาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยยังเป็นคลื่นที่อยู่เหนือคลื่นคนอื่นครับเขาสามารถจะคุมเกมประชาธิปไตยได้เหมือนคนจับบอลจิ้งหรีดมากัดกันแล้วตัวยืนก็ได้ครับนี่คือเป้าหมายแรกเป้าหมายที่สองก็คือครับเขาต้องตัดปัจจัยที่เขาควบคุมไม่ได้ออกให้หมดเมื่อเป้าหมายหนึ่งคือต้องคุมไม่ได้อะไรที่เขาคุมไม่ได้เขาต้องตัดออกเช่นต้องตัดทักษิณออกต้องตัดนปช.ออกต้องตัดคนประชาธิปไตยออกถ้าเป็นในเรื่องตัวบุคคลคนไหนที่แหลมออกมามากก็ตัดหัวคนนั้นทิ้งเช่นกรณีเสแดงที่เสแดงถูกฆ่าตายไม่ใช่เพราะเสแดงนี่มีประสิทธิภาพหรือกำลังจะกองทัพใหญ่โตไปสู้กับเขาแต่เขามองเสแดงว่าเป็นคนที่มียศในพลคนแรกที่ประกาศกระด้างกระดึ่งต่อเขาถ้าหากเขาไม่ปราบเสแดงก่อนมันจะเป็นในพลที่เดินตามมาและคำว่าทหารแตงโมมันจะเกิดขึ้นจริงครับเขาต้องฆ่าเสแดงเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วจากนั้นทหารแตงโมก็หลบลงรูกันเยอะแยะไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นกันหรือว่าคนอย่างสดลิ้มทองกุลเข้ามาใช้งานเต็มที่แต่พอเห็นว่าสนธิลิ้มทองกุลคุมไม่ได้เขาก็ยิงทิ้งหรือเขาก็ทำลายลงไปซะแล้วสร้างสุเทพเป็นภาพรอยของสนธิแทนและนอกจากนั้นเนี่ยชนชั้นนำไทยยังต้องการข้อ3อีกก็คือต้องการจะมีกษัตริย์องค์ใหม่ที่ตนเองสามารถจะคุมได้หรือว่ากษัตริย์มาช่วยเขาในการคุมเกมประชาธิปไตยได้แล้วก็4สุดท้ายก็คือเขาต้องการจะได้ทุกอย่างตามที่พูดมานี้โดยไม่ต้องออกไปสู้ในเกมสากลครับเพราะเขารู้ว่าถ้าไปสู้ในเกมสากลและเกมต่างประเทศเขาแพ้ก็ไปสังเกตเลยครับว่าเป็นการรัฐประหารที่แปลกที่สุดก็คือเอาทหารไทยมากดขี่คนไทยแต่ไปทำหน้ายิ้มหัวเราะมีอัธยาศัยกับชาวต่างประเทศครับเล่นเกมมหาอำนาจเพราะเขาต้องการที่จะบอกว่าเขาต้องการจะครบทุกคนใครอยากได้อะไรมาขอให้บอกจีนจะเอาอะไรอเมริกาจะเอาอะไรบอกมาแต่เขาขอเพียงแค่ปิดประตูตีแมวของเขาเพราะนั้นเรื่องสุเทพสุบรรณจะกลายเป็นปัจจัยแห่งความปรวนแปรละครับครับก็คือจะออกมาเนี่ยแสดงบทบาทเยอะแต่ต้องครับว่าคุณสุดคอยอะไรเขาไปรอแบบอะไรเนี่ยที่บวชที่ผ่านเขาปลดรอให้ทหารล่มก่อนเขาต้องการให้ทหารคุณประยุทธ์คุณประวิตรเนี่ยเจ๊งก่อนนั่นหมายถึงว่าการที่ออกมาตอนนี้เนี่ย
อาการล่มของรัฐบาลประยุทธ์ก็เริ่มส่อออกมาแล้วสุเทพจึงออกมาอย่างนั้นแหละฮะถ้าเห็นหน้าสุเทพแล้วว่าประยุทธ์อายุสั้นละครับเพราะว่ามันสั่งการมาโดยคนกลุ่มเดียวกันครับมันเปลี่ยนดารามาเล่นบนเวทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าแน่นอนเราจะพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายสั้นจบเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเพราะว่าคุณประยุทธ์เขาก็มีปืนในมือเขาใช่ครับเขาอาจจะรู้ว่ามีคนมาไล่เขาแต่เขาก็มีปืนยิงกลับได้เพราะฉะนั้นก็ลองดูซิว่าเขาจะยิงใครก่อนครับแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณประยุทธ์คนอย่างคุณประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเลือกระหว่างประชาชนสายประชาธิปไตยกับคนแบบสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยคุณประยุทธ์คือยิงสุเทพครับที่นี้บอกได้เลยคือคู่แข่งโดยตรงของเขาทีนี้ถ้าเกิดว่าชนชั้นนำใช้ทั้ง4ส่วนที่ว่ามาเนี่ยแต่อย่าลืมว่าประชาชนตอนนี้เนี่ยจะอาจจะไม่ได้เหมือนกับก่อนที่รัฐประหารก็ได้ถ้าสุเทพออกมานำมวลชนอีกครั้งหนึ่งคิดว่ามวลชนที่สุเทพจะนำเนี่ยจะยิ่งใหญ่มีพลังพอๆกับเมื่อปีที่แล้วไหมครับความชื่นชมศรัทธาของกปปสที่มีในตัวของคุณสุเทพจะมากพอหรือเปล่าในการที่จะมาขับเคลื่อนรอบใหม่มีทางเดียวเท่านั้นที่หน่วยงานแบบคุณสุเทพซึ่งเมื่อก่อนจะชื่อว่ากปปสเนี่ยนะครับจะมีมวลชนมาร่วมได้มากเหมือนในคราวนั้นก็คือสถาบันกษัตริย์ต้องลงมาเล่นอีกจะลงมาเล่นอย่างไรแบบเดิมเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สามารถจะรวมได้เยอะเท่าเดิมทีนี้ถ้าลงมาเล่นอีกเนี่ยจะลงมาผ่านอะไรครับองคมนตรีก็ไม่น่าจะได้ครับไม่ผ่านก็ออกทีวีแล้วพูดอะไรลอยๆแบบที่คนฟังไม่รู้เรื่องแล้วเสร็จแล้วก็จะมีคนรับตรงนั้นไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นแม้แต่ในตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยมันก็คือระบอบราชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจะตัดสินอนาคตประเทศเนี่ยมันก็ต้องไปถามนายใหญ่สุดก็คือถามที่พระเจ้าอยู่หัวครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวป่วยแสดงความเห็นไม่ได้ก็ต้องถามว่าคนต่อไปคือใครที่น่าจะคุมแชร์ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยได้มากที่สุดรองจากพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ใช่สมเด็จพระนางเจ้าและไม่ใช่สมเด็จพระก็น่าจะเป็นสมเด็จพระเทพรัตน์ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมเด็จพระเทพรัตน์ลงมาลุยเองนั่นอาจจะได้ผลชนเท่ากับตอนก่อนอืมครับก็คงจะรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาบทบาทของสมเด็จพระเทพเองก็ไม่ได้ชัดเจนนักนะครับในการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาหรือคุณจะพบมองว่ามีความชัดเจนยังไงคนโง่อย่างผมเท่านั้นนะที่ต้องพูดแล้วให้มันชัดเจนคนฉลาดจะต้องไม่ชัดเจนครับเรามันแต่เพื่อนว่าเรามันโง่มาแล้วก็โง่ต่อไปให้มันชัดเจนครับครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นในส่วนของประชาชนเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่ามีคำถามมีข้อสงสัยมีอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยยังเชื่อว่าจะยังคงสนับสนุนและจะยังคงเป็นกำแพงประชาชนที่จะคอยปกป้องระบบศักดินาหรือว่าชนชั้นนำอยู่อีกทั้งๆที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ปลดไพ่ออกมาหมดแล้วนะครับว่าผู้มีอำนาจหรือชนชั้นนำเป็นคนทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาอำนาจและผลประโยชน์ตัวเองประชาชนยังคงยอมอยู่ไหมครับยอมครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องใครช่วยใครให้อยู่ได้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเขา มันเป็นเรื่องต้นโพกับกำแพงผูกที่ว่าครับมันไม่ใช่หมายความว่าเขารักกันนะ เขาเนี่ยเกลียดกันอยากทำลายกันยิ่งกว่าอยากทำลายเราอีกนะ ขอโทษนะครับชนชั้นนำไทยมองประชาชนกระจอกนะ เขามองว่าอำนาจมันอยู่ในหมู่พวกเขาเพียงแต่เป็นอำนาจปืนหรืออำนาจกฎหมายเรื่องอำนาจมวลชนเรื่องอำนาจทางความรู้ผ่านมหาวิทยาลัยมันมีอำนาจหลายอย่างใช่ไหมเขาถือว่าอำนาจเหล่านี้มันอยู่ในมือเขาหมดก็ใช้เวลาหลายสิบปีในการรวบรวมเข้ามาเพราะนั้นประชาชนไม่มีน้ำยาหรอกที่จะสู้เขานี่คือฐานความคิดของเขาปัญหาก็คือเขากำลังกลุ้มใจว่าหนึ่งประชาชนจะแข็งแรงขึ้นมาก่อนที่จะสู้เขาได้แล้วเกิดประชาธิปไตยจริงหรือพวกเขาต้องฆ่ากันเองก่อนจนกระทั่งเขาพังไปเองครับเราไม่รู้ว่าเกมไหนมันจะเกิดขึ้นก่อนเท่านั้นเองเองก็หมดปัญญาที่จะบอกได้เพียงแต่เรียนทราบนิดเดียวเท่านั้นเองว่าในยุคนี้เนี่ยใครที่ยังเกิดและมีสติปัญญาอยู่มีสมองอยู่ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยควรจะ
ควรจะกราบตัวเองและกราบบรรพบุรุษตัวเองว่าขอให้ดีใจที่ได้เกิดมาในยุคนี้เพื่อจะได้เห็นประเทศไทยเปลี่ยนครับแต่ว่าถ้าจะต้องเห็นความขัดแย้งแล้วก็เห็นการต้องฆ่ากันเองของพี่น้องคนไทยมันก็เจ็บปวดนะกับการต้องมาเห็นในครับไม่มีใครอยากเห็นความรุนแรงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนท่านตัดสินใจว่าสิทธิเสรีภาพและความเป็นคนเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าการมีชีวิตคนอย่างเราก็ไม่มีปัญญาจะไปห้ามประชาชนครับถามถึงบทบาทของกองทัพนิดหนึ่งครับจริงๆกองทัพยังคงอยู่เหนือกษัตริย์หรือว่ากษัตริย์อยู่เหนือกองทัพหรือทั้งสองสถาบันนี้มีความผูกพันกันในมุมไหนอย่างไรและวิเคราะห์อย่างไรในความผูกพันของทั้งสององค์กรนี้ครับต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษคำหนึ่งนะครับครับเพราะมันอธิบายได้ชัดกว่าไทยคือคำว่า coexist คือสถาบันกษัตริย์กับกองทัพนี่อยู่ร่วมกันไม่ใช่ทุกกรณีที่สถาบันกษัตริย์จะสั่งแล้วทหารทำหรือไม่ใช่ทุกกรณีที่ทหารนำไปแล้วสถาบันกษัตริย์จะเห็นด้วยมันมีหลายเหตุการณ์ในอดีตในประวัติศาสตร์ไทยที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ก็ต้องปรับตัวเข้ากับสถาบันกองทัพและในทางกลับกันก็ด้วยเช่นจำได้ไหมครับตอนกบฏยังเติร์กปี24พลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยรับปากจะรัฐประหารยึดอำนาจตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนจากประชาธิปไตยครึ่งใบมาเป็นเผด็จการเต็มใบแล้วตอนหลังเนี่ยสถาบันกษัตริย์ไม่เห็นด้วยก็บอกมาที่คุณเปรมคุณเปรมก็เปลี่ยนใจก็หลบหนีพร้อมกับพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าไปอยู่ที่โคราชจนกระทั่งรัฐประหารท่านนี้กลายเป็นกบฏไปเหตุที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าไม่ได้ยึดอำนาจและจะรักษาโครงสร้างเดิมแต่พวกยังเธอทำท่าจะไปไกลถึงขั้นเปลี่ยนแปลงไปในเชิงสังคมนิยมก็เลยต้องมีการปราบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสภาพที่พูดเหมือนการ์ตูนว่าคนนี้เป็นลูกพี่คนนี้คนนี้เป็นเจ้านายคนนี้เป็นลูกน้องมันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันเพราะนั้นเราต้องดูไปทีละเรื่องว่าเรื่องไหนเขาผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องไหนเขาผลประโยชน์ขัดกันแล้วคำว่าสถาบันศาสตร์เนี่ยต้องพูดสักครั้งตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมสมเด็จพระเทพนะครับหมายถึงคนที่พูดออกมาแล้วสื่อสารออกมาแล้วเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวพันกับพระราชวงศ์ครับคนเหล่านี้ก็มีอิทธิพลเหมือนกันทั้งนั้นแม้กระทั่งเสมียนพิมพ์ดีที่อยู่สำนักราชเลขาธิการก็อาจจะใหญ่กว่ารัฐมนตรีได้ครับครับถ้าหากว่าคนเขาเชื่อว่าคนนี้เข้าถึงประตูชัดครับทีนี้ถ้าดูในแง่ของการเมืองนะตอนนี้เนี่ยประเด็นที่มีการคุยกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะฮะเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรครับในแง่ของตัวรัฐธรรมนูญเองแล้วก็ความพยายามของกลุ่มบางกลุ่มที่บอกว่าถ้าหากมีปัญหาความขัดแย้งก็คงจะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งมีการออกมาฆ่ากันบนท้องถนนอีกทั้งใน2ประเด็นนี้มองยังไงฮะคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสำหรับชนชั้นนำไทยหลายๆกลุ่มที่เขาแตกแยกกันครับพลเอกประยุทธ์คือปืนหนึ่งกระบอกพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนนะเป็นปืนหนึ่งกระบอกสมมติว่ากลุ่มสายนี้ทะเลาะกลุ่มสายนี้เขาก็อยากได้ปืนนั้นมาอยู่ในครอบครองเพื่อที่ว่าเกิดยิงกันเมื่อไหร่เขาจะได้มีปืนยิงอีกฝ่ายครับเขาไม่ได้รักประยุทธ์แล้วเขาไม่ได้อยากให้ประยุทธ์เนี่ยเป็นนายของครับเขาอยากได้ประยุทธ์เป็นพวกเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคู่ที่มันไม่ใช่แมทช์คู่ที่เป็นแมทช์จริงๆก็คือตราบใดที่เรายังอยู่ในช่วงเวลานี้ก็คือชนชั้นนำไทยยังปกป้องตนเองในช่วงปลายรัชกาลเนี่ยไม่มีวันที่ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยครับไม่ว่าใครจะร่างมาก็ตามพูดถึงคนร่างนี่ก็ขำนะสมัยที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยดร.วิษณุเครืองามอย่างเงี้ยดร.บวรศักดิ์วรรณโนก็โดนครหาเนี่ยจากฝ่ายตรงข้ามเราว่ารับใช้ระบอบทักษิณแล้วเกิดก็เรียกพวกนี้ว่าเนติบริกรจำได้ไหมครับใช่ครับผมกำลังสังเกตว่าตอนนี้มันหนักกว่าเดิมนะเพราะฝ่ายเขาเอาพวกนี้กลับไปใช้เปลี่ยนข้างไปอยู่ตรงนู้นพวกนี้เปลี่ยนจากเนติบริกรกลายเป็นเนติบริวารเลยนะครับหนักกว่าเดิมเลยนะไอ้ถึงว่าเดิมทีเนี่ยแค่เอากฎหมายมาใช้ประโยชน์เดี๋ยวนี้เอากฎหมายมารับใช้เลยเป็นเนติบริวารเลยเอาละอันนั้นนอกเรื่องไปครับต้องการจะกลับมาบอกเพียงแค่ว่า
ผมพูดคำนี้เนี่ยได้โปรดเข้าใจนะครับถ้าใครจะหยิบไปอ้างเนี่ยกรุณาอย่านำไปนอกบริบทครับผมจะพูดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยสมมติฐานของโรคคือความขัดแย้งในโครงสร้างสังคมไทยและอาการไปออกที่รัฐธรรมนูญเพราะนั้นการที่เราไปยึดกับรัฐธรรมนูญเหมือนกับเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นอุปนิสัตหรือเป็นคัมภีร์โลกกันหน้าต่างๆเนี่ยไม่ถูกหรอกเพราะว่าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เป็นปลายทางไอ้ต้นทางจริงๆก็คือว่าใครกำลังฟัดกับใครแล้วใครกำลังวางตัวอย่างไรในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วเราจะช่วยประชาชนเราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรข้ามทางการต่อสู้นั่นคือหัวใจของเรื่องคือสมมติฐานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้อยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญก็สำคัญครับไม่ใช่ไม่สำคัญแต่ถ้าท่านสังเกตเนี่ยผมไม่ได้มามีส่วนร่วมในเรื่องการถกเถียงเรื่องนี้เลยครับจากว่าผมรู้ว่ามันไม่ได้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแต่แน่นอนเราให้มีกระบวนการถกเถียงว่ามันควรจะเป็นของมาจากมันควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้รัฐมนตรีควรจะมาจากไหนนายกจะมาจากเลือกตั้งไม่เลือกตั้งมันทำให้เกิดการรับสมองทางสังคมครับมันทำให้ประชาชนท่านได้คิดว่าเออถ้าเขียนอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นนี่นะถ้าเขียนนี้มันออกมาอีกแบบนึงไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่ผมมองว่า exercise ผมมองว่าเป็นแบบครับผมยังไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงทีนี้ถ้าดูในแง่ของการเมืองก็คงจะดูแล้วถ้าจากฝั่งที่คุณจักรพงศ์พูดมาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องยาวนานในเรื่องของความขัดแย้งในสังคมไทยจนกว่าจะตกลงกันได้ในแง่ของผลประโยชน์และการเปลี่ยนผ่านราชการที่สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงออกไปทีนี้ถ้าอย่างนั้นดูกลุ่มประชาชนที่เฝ้ารอคอยเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของความมีอิสระหรือว่าสิทธิของความเป็นคนของคนไทยเนี่ยกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยจะมีความอดทนพอแล้วก็จะสามารถที่จะมีพลังพอในการที่จะขับเคลื่อนอะไรได้ไหมครับถ้าหากสถานการณ์ที่คุณจักรภพเล่ามาว่ายังคงในลักษณะที่จะคุมอำนาจอยู่แบบนั้นอย่าไปคอยสิครับทำอะไรอื่นพูดกันไปอย่าให้มันเบื่อคือที่อย่างนี้1ปีรัฐประหารของประยุทธ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันต่างจาก1ปีของสนธิบุญรัตน์ไงครับมันเป็นอีกเรื่องนึงอ๋อต่างกันยังไงล่ะครับครับใช่ครับรัฐประหารสนธิเป็นคำเตือนรัฐประหารประยุทธ์เอาจริงอ๋อครับครับจะมาจากภาคเดียวกันน่ะมาจากห้องสั่งเพราะนั้นเนี่ย เรื่อง1ปีรัฐประหารเนี่ยผมอยากจะสุ่มนี้ก่อนแล้วไปตอบคุณจอมว่าแล้วประชาชนคือถามว่าเราได้อะไรมา1ปี1เราได้ยามแก่ๆเฝ้าโรงงานเก่าๆมาเป็นรัฐบาลนะยามแก่เฝ้าโรงงานเก่าครับแต่มาทำตัวเป็น CEO ของประเทศเรารู้อยู่แล้วว่ารัฐที่ทหารกับรัฐที่ปัญญาเนี่ยมันไม่คู่กันครับเมื่อไหร่ที่เราใช้อำนาจปัญญามันจะหมดเมื่อไหร่ที่เราไม่มีอำนาจปัญญาจะงอกเพราะมันต้องใช้ปัญญาแทนอำนาจครับคนเราที่มันสั่งและได้ตามใจบังคับคนอื่นได้หมดมันไม่ใช่ปัญญาหรอกครับมันจะมีอย่างอื่นงอกขึ้นมาแทนแล้วพอใช้อย่างนั้นมานาน40-50ปีมันโง่ถาวรเพราะนั้นเนี่ยมันไม่น่าแปลกใจที่ว่าทำไมรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยถึงเป็นรัฐบาลที่โง่และขยันทำงานเยอะเลยแต่ประเทศไม่เคลื่อนครับตัวเลขไม่เปลี่ยนเลยเอาละเรื่องนี้วันหลังให้คุยกันครับเพราะเขาไม่ได้รับการเทรนนิ่งมาทำครับที่เราพูดตรงนี้ไม่ใช่แปลว่านักการเมืองจะดีกว่าทหารแต่ทหารที่ฉลาดไม่เคยได้รับอนุญาตให้บริหารกองทัพอยู่แล้วครับทหารฉลาดมีเยอะครับครอบครัวผมก็ทหารทั้งหมดครับแต่ทหารที่มีความคิดเสรีหน่อยทหารที่คิดอะไรนอกกรอบหน่อยไม่มีวันได้ขึ้นมาเป็น5เสือหรอกครับนะวันนั้นอันที่1เนี่ยเราต้องรู้แล้วว่า1ปีรัฐประหารเราได้ยามมาบริหารประเทศมาครับ2เนี่ยเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องช็อตเทอมหรือระยะสั้นหมดเนื่องจากไม่มีใครคิดระยะกลางและระยะยาวเนื่องจากเหตุการณ์ในการเมืองมันไม่เอื้อให้คิดได้ไกลประเด็นการที่เศรษฐกิจเป็นช็อตเทอมหมดเนี่ยทำให้ประเทศขาดเงินลงทุนจากต่างประเทศระบบการหมุนเวียนที่บริษัทเรียกว่าแคชโฟลว์หรือสภาพคล่องเนี่ยมันไม่เกิดกับประเทศขนาดฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยชนชั้นนำไทยเนี่ยยึดครองธนาคารในประเทศไทยอยู่เต็มที่ไม่เคยให้ฝ่ายการเมืองได้มีอำนาจเหนือแบงค์ชาติเลยก็ต้องการจะคุมมันนี่สป라이ดและอัตราดอกเบี้ยมันนี่สป라이ดคือปริมาณเงินในตลาดอัตราดอกเบี้ยก็ยังเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะในภาพใหญ่มันไม่เกิด productivity มันไม่เกิดการครับเมื่อไม่เกิดการผลิตเพิ่มมันจะเอามาหมุนกี่รอบล่ะครับ
ที่มันจะเกิดผลกำไรมันก็ไม่เกิดกำไรสิมีแต่จะกินทุนไปเรื่อยแล้วข้อ3ที่เราได้ในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้ก็คือข้อ3ของ1ปีรัฐบาลได้อะไรเนี่ยคือได้ความขัดแย้งที่ถาวรในสังคมซึ่งผมจะพูดสั้นๆตรงนี้นิดเดียวว่าความเห็นแดงเหลืองเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจะรอมชอมกันได้ง่ายเพราะมันหมายถึงความเป็นคนมากหรือความเป็นคนน้อยนะมันจะไปยอมไม่ได้ยังไงเพียงแต่ว่าอยากจะฝากฝ่ายอำนาจเก่าไว้นิดหนึ่งว่าสุดท้ายพวกคุณก็ต้องกลับมาใช้ประชาธิปไตยในการชื่อเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบเดียวที่คนไม่ชอบกันก็ยังอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องฆ่ากันครับเราไม่ได้บอกนะครับว่าภายใต้ประชาธิปไตยคนไทยจะยิ้มระรื่นเข้าหากันอาจจะนั่งนินทากันเป็นพันละวันก็ได้แต่อย่างน้อยก็ไม่ลุกขึ้นมาฆ่ากันไม่ลุกขึ้นมาทำร้ายกันนั่นแหละเราพอใจแค่นั้นในสังคมและอย่างนึงเนี่ย1ปีของรัฐประหารเนี่ยผมคิดว่ารัฐประยุทธ์และระบอบคสช.เนี่ยทำให้สถาบันกษัตริย์ลดฐานะลงครับสิ่งที่คุณอ้างว่าจะปกป้องเนี่ยผมคิดว่าคุณทำลายนะแต่นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะต้องแฟร์กับเขานะครับทำลายยังไงครับแต่ว่าเขาใช้ประโยชน์เกินเขาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองว่าถ้าเขาอยู่ข้างสถาบันกษัตริย์แปลว่าเขาจะกระทืบประชาชนเล่นมาหลายครั้งถ้าเขาอยู่ข้างสถาบันกษัตริย์แล้วเขาจะพูดจาสามหาวเหมือนกุ้ยอย่างที่คุณประยุทธ์พูดอยู่ยังไงก็ได้ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการเข้าไปบั่นทอนจิตใจกัดกร่อนจิตใจคนไทยทีละเล็กทีละน้อยจะไม่รู้ว่าโอ้โหขนาดยามหน้าโรงงานคุณเนี่ยมันยังก้าวร้าวขนาดนี้เลยแล้วตัวคุณมันจะขนาดไหนเนี่ยแต่คุณซ่อนอยู่ภายใต้น้ำยิ้มจริงๆแล้วคุณคิดเหยียดหยามเราขนาดไหนที่เอาคนอย่างเนี้ยขึ้นมาอยู่เหนือหัวเราครับยุทธกุญจาสามหาวทุกวันเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นว่านี่คือระยะนั้นแต่ว่ากลุ่มประชาชนจะทำอย่างไรครับผมก็เสนอว่าพลิกเป็นโอกาสซะเลยครับครับมีสามข้อที่ขอแนะนำไว้สั้นๆถ้าอยากรู้เพิ่มก็ถามเพิ่มเพราะผมกลัวเวลาเนี่ยครับสามข้อก็คือหนึ่งอย่าไปสละชีพเพื่อชาติเร็วเกินไปถนอมตัวเองเอาไว้เสริมการทำลายตัวเองของฝ่ายเขาเขาทำลายตัวเองอยู่แล้วจะไปยืนขวางกระสุนทำไมนั่นข้อที่หนึ่งนะถ้าเราต้องการระยะยาวนั่นไม่ใช่ความสะใจระยะสั้นสองก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจประเทศมันไม่เพิ่มเพราะนั้นทุกคนก็ฝืดลงกินบุญเก่าไปเรื่อยกินทุนเก่าไปเรื่อยทางออกก็คือไปทำเศรษฐกิจนอกประเทศบ้างสิครับทำเศรษฐกิจรอบประเทศไทยบ้างสิเงื่อนไขเศรษฐกิจมันไม่ต่างกันมีตั้ง4ประเทศอยู่รอบไทยระบบเวียดนามเนี่ยเป็น5ประเทศในครึ่งอาเซียนไปแล้วเจมส์ไปลงทุนในแถวๆนี้กันบ้างเพื่อที่ว่าทำตรงนั้นเป็นเหมือนเรือนกระจกเรือนกระจกได้รับต้นไม้อ่อนๆไปไว้ใช่ไหมครับพอมันแข็งแรงแล้วเอามาลงดินใช่ไหมหรือใส่กระถางธุรกิจก็ไปทำโปรโตไทป์รอบๆประเทศไทยได้แล้วกลับมาลงกระถางหรือมาลงแปลงเมื่อเวลาชาติปไตยอย่าไปรอเวลาสิครับคิดย้ายคิดขยับคิดขยายลายธุรกิจไปคิดหรือว่าพลเอกประยุทธ์จะพาท่านออกจากเกมเศรษฐกิจที่มันติดทางนี้ได้ข้อ3ก็คือสังคมเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสังคมยามรักษาการบริหารประเทศอย่าไปหวังปัญญาจากรัฐบาลครับสมัยที่ผมได้ร่วมรัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราพูดจาเรื่องความรู้กันทั้งวันผมเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียุคนั้นเนี่ยคุณจอมทราบไหมว่าแถลงข่าวทุกวันเหมือนกับเรามีสัมมนากันทุกวันครับเพราะมันมีข้อมูลใหม่ๆมันมีความรู้ใหม่ๆมันมีแนวคิดใหม่ๆแต่พอหลังจากนั้นเป็นต้นมาแล้วก็วนเวียนพูดกันหน้าเบื่อเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซ้อนไปซ้ำมาความรู้ใหม่มันไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกอยากจะบอกว่าประชาชนที่เป็นนักประชาธิปไตยท่านรวมกลุ่มกันเองนะครับอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลอย่าไปหวังรอให้รัฐบาลนำเพราะรัฐบาลนำไม่ได้มีแต่ว่าให้เขาเดินลงเหวไปเองแล้วท่านก็จะได้นำต่อเพราะนั้นในกลุ่มต่างๆที่มารวมกันเนี่ยท่านจะทำเรื่องอะไรสัมมนาเสวนาระหว่างกันรวมกลุ่มกันทำธุรกิจรวมกลุ่มกันวิเคราะห์สถานการณ์ทำไปเลยครับไม่ต้องไปขออนุญาตคสช.หรอกครับทำแล้วก็ไม่สะดวกใจก็จัดทัวร์มานอกประเทศจัดประชุมมานอกประเทศบ้างจะได้พูดจากันเสรีถ้าเจอใครที่สายก็ไม่ต้องให้มันกลับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยเราก็ทำกันมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าประชาชนจะลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของประเทศประชาธิปไตยจะเป็นเครื่องมือหลักของประชาชนครับก็ต้องลุกตั้งแต่บัดนี้
แต่ลุกอย่างฉลาดไม่ต้องลุกกลับไปมองเห็นไม่ต้องให้เป็นกระสุนปืนไม่ต้องไปโบกธงชาติให้สไนเปอร์มันเห็นชัดแล้วมันยิงก่อนแต่ให้อยู่ในคันลองเดียวกันกับพวกเขาอย่างไอซิสเนี่ยที่มันเอาชนะรัฐบาลหลายประเทศในตะวันออกกลางได้เพราะมันเข้าไปปนอยู่กับประชาชนแต่ก็ใช้ความรุนแรงที่โลกอันนั้นก็รับไม่ได้ไอ้นั่นคือสิ่งที่เราไม่ควรจะใช้ใช่ครับแต่ว่าผมกำลังพูดถึงหลักการของการวางคนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราดูตัวอย่างได้เยอะครับนะแต่ดูตัวอย่างเฉพาะด้านดีด้านความรุนแรงด้านการปฏิบัติกับประชาธิปไตยด้านความไม่มีมนุษยธรรมเราก็ทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของไทยเราก็อย่าเอาครับเพราะนั้นเมืองไทยตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องรอใครนำใครมีความสามารถด้านไหนท่านรวมกลุ่มด้านครับเพียงได้เคยเสนอเรื่องเศรษฐกิจประชาธิปไตยเอาไว้สมัยที่ร่วมก่อตั้งนปช.ตอนนั้นครับผมก็ยังนึกว่าถ้าตอนนี้เราได้ทําฐานข้อมูลอย่างสมบูรณ์ครับบัดนี้เราก็รู้แล้วว่าเราอยากทําธุรกิจกับคนไหนที่มีอุดมการณ์เดียวกันครับเพราะคนฝ่ายประชาธิปไตยมีทุกสาขาอาชีพแต่เราไม่รู้ใครเป็นใครเท่านั้นครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้ในยุคเวลาที่เรียกว่าเป็นระยะครับซึ่งถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ากระบวนการประชาธิปไตยใครลุกขึ้นมาทำอะไรได้ก็ทำไปแต่ว่าหลายคนก็ยังฝากความหวังไว้กับกระบวนการเสรีไทยกับอะไรต่างๆที่อยู่นอกประเทศเพราะว่าคนในประเทศเองทำอะไรไม่ได้เลยในภาวะแบบนี้จะหวังพึ่งได้แค่ไหนครับถ้าอย่างนั้นที่อย่างนี้จอบประชาธิปไตยมันไม่ใช่การแสดงเวทีมันไม่ต้องเห็นหน้าผู้นำหรอกที่เขากำลังนำอยู่ครับการนำบางครั้งก็เป็นเรื่องการปิดทองหลังพระเป็นการนำแบบคลื่นใต้น้ำเป็นการนำแบบไม่บอกเพราะบอกแล้วฝ่ายตรงข้ามมันได้ยินไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปนึกว่าองค์กรต่างๆนี่ไม่ทำเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งไปคุ้นชินกับตอนที่เราทำนปช.ว่าการต่อสู้ทุกอย่างมันต้องอยู่บนเวทีมันต้องมองเห็นในทีวีมันต้องเห็นในเวทีมันต้องเห็นหน้าคนมันจะรู้ว่ามีการแต่ความจริงตอนนี้สภาพมันเปลี่ยนแล้วการเรียกร้องประชาธิปไตยมันเปลี่ยนมาสู่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วซึ่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสงครามชนิดหนึ่งมันไม่มีใครก็เผยตายให้ฝ่ายตรงข้ามรู้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากเรียนว่าท่านไม่ต้องห่วงองค์กรทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หายหัวไปไหนหรอกแต่ขณะเดียวกันเปลี่ยนวิธีและปรับวิธีในองค์กรเองก็มีคนที่เดินต่อได้และเดินต่อไม่ได้ครับแต่นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งรายงานต่อฝ่ายตรงข้ามครับเราต้องรู้พวกเราเองจัดระเบียบเลือกจัดกรุ๊ปแบ่งกลุ่มใหม่ทำพวกเราเพราะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่ชื่อเสียงทางการเมืองครับผมไม่ต้องการชื่อเสียงทางการเมืองผมไม่ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีผมไม่ต้องการเงินมากกว่านี้เพราะว่าเท่าที่มีอยู่มีกินสามมื้อมีบ้านอยู่ปลอดภัยพอสมควรแล้วรอการต่อสู้ต่อไปผมก็เพียงพอละแต่ว่าสิ่งที่ผมการตอนนี้และอีกหลายคนคิดเหมือนผมก็คือเราต้องการที่จะขับเคลื่อนกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเหมือนกับเราให้ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับครับแล้วอยากฝากบอกไปที่รายการคุณจอมในฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะดูด้วยเพราะขยันคุณจอมพูดอะไรผมไม่อยากเพราะว่าฟังให้ชัดและเปิดหูและเปิดแค่ขี้หูออกแล้วเปิดให้ดีสำหรับเสื้อเหลืองหรือว่าเสื้อหลักสีหรือว่าฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเสื้อแดงไม่ได้คิดล้มเจ้าของคุณนะแต่ที่สำคัญก็คือคุณต้องเชียร์ให้เจ้าของคุณทำตัวให้ถูกทางกับประชาธิปไตยนะจำคำว่า coexist คือคำว่าอยู่ร่วมกันนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องเรียนใหม่เพราะคนไทยเนี่ยเอาเรื่องงานมาเป็นส่วนตัวเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องงานถ้าไม่ชอบหน้ากันแล้วทำงานด้วยกันไม่ได้คนไทยครับครับแต่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ชอบส่วนตัวเขายังทำงานด้วยกันได้เพราะเขาเอาหลักการหลักเป็นหลักตรงนี้แหละครับที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกขั้นครับชาวบ้านที่คุณดูถูกเขาเนี่ยเขาก้าวหน้ากว่าคุณเยอะนะเพราะเขามีความรู้สึกว่าประเทศเนี่ยเขาต้องการรัฐบาลที่มาช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดการทำมาหากินไม่ใช่เอาของมาแจกครับแต่ชนชั้นนำไทยเดิมเนี่ยยังเป็นเรื่องการแจกกันอยู่นะเอาสัมปทานมาแจกเอางบประมาณมาแจกฝากลูกฝากหลานแล้วก็ไปเกาะกลุ่มกันในนั้นกลายเป็นกวนใหม่กลุ่มใหม่
แนวคิดระบบอุปถัมภ์เดิมเนี่ยมันคือมะเร็งอย่างหนึ่งของระบอบครับประชาธิปไตยไทยแล้วมันกลายเป็นตัวคือประชาธิปไตยไทยมันต้นไม้ใช่ไหมแต่ระบบอุปถัมภ์เก่ามันเหมือนกาฝากครับมันมาดูดกินอาหารแทนต้นไม้ต้นไม้มันก็โตช้าหรือไม่โตหรือแม้แต่ตัดครับเพราะวันนี้คือวันที่เราเปลี่ยนจากการยืนชี้ว่านั่นคือกาฝากนั่นคือกาฝากมาสู่วันที่เราต้องย่องเข้าไปตอนดึกแล้วแบบกาฝากออกครับเพราะนั้นเนี่ยการเอากาฝากครับตอนนี้จะให้บอกอย่างไม่ได้ครับแต่ว่าเราจะถึงขั้นต้องโค่นต้นไม้ไหมครับแค่เอากาฝากออกแล้วต้นไม้ก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละก็เขามีวิธีการดูแลต้นไม้ตั้งเยอะสมัยนี้ขนาดต้นไม้ใหญ่เมื่อเริ่มมาเทื่อมบนจอเขาก็ยังยกไปไว้ที่ใหม่ได้โดยที่มันไม่ตายครับใช่ไหมต้นไม้ก็ไม่ต้องโค่นหรอกครับแต่ว่าย้ายไปที่ใหม่ที่มันเหมาะสมอ่ะคือไม่อยากอยู่กรุงเทพก็ให้ประชาชนพิวัติก็อยู่กันก็ย้ายกลับไปอยู่อยุธยาก็ได้ครับจะได้ฟื้นระบบไซเลนใหม่ครับจะทำให้ครับผมมีความสนใจเรื่องนี้พอสมควรเดี๋ยวจะสักอยุธยาใหม่ครับครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจักรภพวิเคราะห์มาเนี่ย ก็ดูว่ามันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานอยู่ไม่น้อยนะกว่าจะได้กว่าจะเป็นอย่างที่วิเคราะห์ไว้นะฮะซึ่งอันนั้นก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องอดทนกันไปสำหรับคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยถูกไหมฮะประชาธิปไตยมันเข้ากับคำว่าความอดทนแหละคุณจอมคือคุณจอมอย่างเงี้ยอย่างผมอย่างเงี้ยเราไม่อดทนกับทุกวันเนี่ยเราอดทนจะตายบางทีเราก็เอื้อมกับฝ่ายตรงข้ามบางทีเราก็เอื้อมกับฝ่ายเดียวกันทั้งหมดที่เราต้องอดทนทั้งนั้นแหละเพราะประชาธิปไตยมันหมายถึงความยอมรับในความเป็นคนของคนอื่นก็มี good days bad days ก็มีวันดีวันร้ายบางทีเขาพูดจาผิดหูเราไปนิดนึงก็ยังไม่ไปรีบโกรธกันหลักร้อยเขาอารมณ์ดีขึ้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งบางทีมันก็อยู่ด้วยกันได้ครับเพราะนั้นเนี่ยระบอบประชาธิปไตยคือระบอบของความอดทนครับแต่ปัญหาคือพวกคนมันทุกอย่างเป็นเผด็จการครับครับก็คิดว่าคงน่าจะได้ความคิดแล้วก็มุมมองแล้วก็ในการที่จะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์เมืองไทยได้ค่อนข้างจะชัดเจนและเป็นมุมมองที่มีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับสำหรับ1ปีการรัฐประหารในประเทศไทยคงขอบคุณคุณจักรภพมากนะครับที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้รับฟังคำวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับโอกาสหน้าคงจะได้คุยกันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ชวนครับครับขอบคุณครับครับเอาละครับคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ประสานงานขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในภาคพื้นเอเชียได้วิเคราะห์ถึงเรื่องของการเมืองไทยที่มีความแหลมคมนะครับแล้วก็มีความชัดเจนตรงไปตรงมาค่อนข้างมากซึ่งก็มีประโยชน์ก็ลองนำไปวิเคราะห์คิดกันดูแล้วก็จะได้เข้าใจถึงความเป็นสังคมไทยและการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็กลับมาติดตามกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ